สุพรรณคะวันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทํายาแก้ผมงอกฉบับเร่งด่วนค่ะนะคะแม่ก้อยมีข่าวดีมาบอกนะคะสาวๆหนุ่มๆทุกท่านค่ะที่มีอาการนะคะผมงอกผมหลุดร่วงนะคะผมบางนะคะให้กลับมาดกดําแบบธรรมชาติรวดเร็วนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกท่านเลยนะคะเพื่อนหลายท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่มั้ยคะวันรุ่งขึ้นนะคะจะไปงานแล้วค่ะแม่ก้อยดึกแล้วค่ะจะโกกผมย้อมผมดูท่าจะไม่ทันแล้วค่ะสูตรนี้เลยนะคะผมดําทันใจแม่ก้อยทดลองมาแล้วนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่ผมดําทันใจนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะข้าวเลยนะคะเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวสารข้าวเหนียวนะคะได้เลยนะคะคือเราจะทําเป็นน้ําซาวข้าวนะคะไปค่ะหอมหัวใหญ่นะคะมะกรูดนะคะดอกอัญชันค่ะว่านหางจระเข้นะคะนี่สำคัญเลยค่ะผมดำแบบรวดเร็วทันใจค่ะเพื่อนจ๋านี่คือนะคะต้นทองพันช่างนะคะคือใบทองพันช่างนะคะเพื่อนจ๋าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใบน้อยหนาค่ะเริ่มกันเลยนะคะวิธีรักษาผมงอกให้กลับมาดกดำค่ะสูตรโบราณแต่เห็นผลมากนะคะจ๋านี่ข้าวนะคะคือเราจะใช้น้ำซาวข้าวนะคะใส่เลยนะคะพร้อมกับน้ำสะอาดค่ะเป็นข้าวกล้องจะดีมากนะคะวิตามินบีเยอะนะคะรักษาเส้นผมของเพื่อนๆนะคะใครที่มีอาการผมขาดหลุดร่วงนะคะสูตรนี้เห็นผลมากล้างน้ำหนึ่งทิ้งไปนะคะเราใช้น้ำสองนะคะนี่เส้นผมแข็งแรงนะคะสุขภาพดีนะคะผมจัดทรงง่ายนะคะนี่นะคะแม่ก้อยจะปั่นนะคะเพื่อนๆที่มีครกนะคะใช้ครกนะคะตำนะคะตำคู่นี้นะใบนี้นะคะนี่คือนะคะใบทองพันช่างนะคะเพื่อนจ๋าหรือบางท่านจะเรียกเป็นนะคะหญ้ามันไก่นะคะสรรพคุณของเขานะคะแก้อาการผมขาดหลุดร่วงนะคะทำให้ผมงอกนะคะกลับมาดกดำใครที่มีปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรียบนหนังศีรษะนะคะหรือเกิดจากนะคะเส้นผมเรานะคะที่เกิดจากการดัดย้อมสีผมอย่างมากๆนะคะนี่ใช้ทองพันช่างเลยนะคะและอันดับต่อไปค่ะนี่ใบน้อยหนานะคะกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ก้อยใส่เลยนะคะนะคะคราวนี้นะคะไปค่ะเราใช้น้ำซาวข้าวนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะใช้นิดเดียวนะคะคือลักษณะของการทำยาย้อมผมสูตรเร่งด่วนทันใจเราจะทำแบบเป็นหนึบๆน้อยๆ นะคะไม่ผสมน้ำเยอะนะคะไม่ก้อยใส่นิดเดียวนะปั่นเลยค่ะปั่นละเอียดแล้วนะคะดูเลยค่ะก็คือหน้าตาของยาย้อมผมนะคะสูตรปลอดภัยนะคะสูตรนี้เป็นธรรมชาติมากนะคะไร้สารเคมีตกค้างค่ะดำจริงๆนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนๆต้องใส่นะคะถุงมือนะจะดำติดมือนะไม่ก้อยลองแล้วนิ้วไม่ก้อยนี่ดำเลยไม่ต้องห่วงเลยถ้าเทียบกับบนหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราที่เกิดอาการงอกมากงอกน้อยนะคะเพื่อนจ๋าให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ยาย้อมผมสูตรธรรมชาติค่ะนี่ไม่ก้อยนำเสนอเลยย้อมผมบ่อยค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะไร้สารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะค่ะอันดับต่อไปนะคะในการรักษาผมงอกให้กลับมาดกดำนะคะเพื่อนจ๋าเราต้องมีนะคะยาย้อมผมแบบสมุนไพรนะคะทรีทเมนต์นะคะแชมพูสระผมค่ะใช้คู่กันค่ะผมเรานะคะจะค่อยๆนุ่มสลวยนะคะกลับมาดกดำนะคะหนาสวยนะคะนี่คือแชมพูสูตรธรรมชาตินะคะนี่แม่ก้อยมีอะไรบ้างคะมีหอมหัวใหญ่นะซอยแล้วนะคะแล้วก็มะกรูด1ลูกนะคะอัญชันนะคะแล้วก็ใบน้อยหนานะคะใส่เลยค่ะสูตรนี้เราทําแล้วนะคะใช้ได้1เดือนนะคะแม่ก้อยลองแล้วนะคะผมเริ่มหนานะคะมีหลายท่านทักเลยนะคะเนี่ยโอเคเลยมาแบ่งปันสูตรนี้กับเพื่อนๆนะคะอันชันนะเพื่อนๆเด็ดคั่วออกด้วยนะคะเพื่อนบางท่านแพ้นะนี่มะกรูดนะคะแม่ก้อยใช้1ลูกนะคะแกะเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะนะคะเราใช้นะคะนี่แชมพูแบบธรรมชาตินะคะเร่งให้ผมของเพื่อนหลายท่านนะคะที่สั้นๆนะคะขาดหลุดร่วงนะคะยาวเส้นหนานะคะดกนะว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็นี่ใบทองพันช่างค่ะสมุนไพรที่เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างละ3ขีดนะคะไม่ถึง3ขีดไม่เป็นไรนะคะทำเท่าๆที่เรามีนะคะเพื่อนจ๋าคือดีทุกตัวเลยที่แม่ก้อยมาทำให้เพื่อนๆดูในครั้งนี้นะคะทุกอย่างอยู่ในโถปั่นแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะเราใส่น้ำซาวข้าวนะคะ1แก้วนะคะ250มล.นะคะเป็นแชมพูสระผมสูตรธรรมชาตินะคะสูตรนี้นะต่อไปนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปเลยค่ะคือจะทำให้แชมพูของเราอยู่ได้นานถึง1เดือนได้สบายๆนะคะแม้นใส่ตู้เย็นหรือวางไว้ข้างนอกนะคะก็อยู่ได้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนท่านไหนที่ไม่มีโถปั่นนะคะเราตำก่อนนะคะตำให้ละเอียดนะคะแล้วเราค่อยมาใส่น้ำซาวข้าวนะคะไปปั่นละเอียดแล้วนะคะปิดเลยค่ะหน้าตา
านะคะแชมพูรักษาผมหงอกนะคะให้กลับมาดกดำนะจ๊ะเพื่อนคือสูตรนี้จะใช้เหมือนยาสระผมทั่วไปนะคะคือเราสระผมให้สะอาดนะคะแล้วเราก็หมักสูตรนี้นะคะไว้บนเส้นผมนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกได้ตามปกตินะคะจะเห็นผลมากๆนะคะเราใช้คู่กับแชมพูเด็กนะคะเพื่อนขาสำหรับเพื่อนบางท่านนะคะมีเบกกิ้งโซดาอยู่ในบ้านนะคะเราใส่1ช้อนนะคะต่อ1ถ้วยนะคะเวลาเราสระผมนะนี่ก็ทำให้ผมเรานะคะนุ่มสลวยได้ง่ายๆเลยค่ะขอกอกแชมพูนะคะใส่ขวดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนะคะสูตรรักษาผมหงอกให้กลับมาดกดำนะคะนี่ขวดนี้นะคะก็เป็นแชมพูสระผมสูตรธรรมชาตินะคะเอาถ้วยนี้นะคะก็เป็นยาย้อมผมเลยค่ะเพื่อนจ๋าใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อค่ะทีนี้มาดูวิธีใช้กันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะเราใช้ทุก2วันนะคะตัวแชมพูแก้ผมหงอกให้กลับมาดกดำนะคะทีนี้เรามาดูวิธีใช้แบบย้อมผมนะคะย้อมผมให้ดำนะคะปัญหาของเพื่อนหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบงอกที่โคนเนาะงอกก่อนวัยนะคะยังเด็กอยู่ก็งอกนะคะใช้สูตรนี้เลยนะนี่ผมงอกที่เพื่อนหลายท่านประสบนะคะนี่มันจะเห็นตรงไรผมอย่างนี้นะนี่ตรงนี้ก็มีใช่ไหมคะตรงกลางหัวก็มีนะคะนี่ทำอย่างนี้เลยนะคะนี่อันดับแรกนะคะเพื่อนจ๋าใส่ถุงมือก่อนนะคะสูตรนี้ดำมากๆนะคะเพื่อนจ๋าไม่ก็ทดลองมาหลายครั้งแล้วนิ้วนี่สองสามวันนะคะก่อนจะออกนะคะนี่หาผ้าปิดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนจ๋าดำจริงนะคะเสื้อไม่ก้อยเสียมาแล้วตัวหนึ่งอันดับต่อไปเลยค่ะนี่ยาย้อมผมนะคะหนูต้อยอย่างนี้เลยเป็นนิ้วนะคะปูอย่างนี้เลยนะที่กลางหัวเลยค่ะตรงไหนที่เป็นขาวๆนะคุณจ๋าปูลงไปแบบนี้เลยนะคะไม่คันนะคะคุณจ๋าใช้ดีมากไม่ก้อยทดลองหลายรอบแล้วผมนิ่มนะคะดูดีแล้วก็พองฟูแบบนุ่มสลวยนะคะป้าจ๋ามีแปรงสีฟันนะคะใช้แปรงสีฟันได้นะแปรงสีฟันที่เราทิ้งแล้วเนาะสูตรนี้นะคะเห็นผลมากๆนะคะป้าจ๋าเราก็หมักไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะอยากให้ดำมากๆนะคะป้าจ๋าทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ส่วนมากไม่ก็อยากให้ดำมากๆทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะป้าจ๋าอ่ะป้าขอหมักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะป้าจ๋าก็ไปล้างตามปกตินะคะใช้คู่กับแชมพูเด็กนะคะป้าจ๋านะคะจะไปงานแล้วนะคะผมนะคะเราอยากให้ผมนะคะของเรานะคะดกดำนะเพื่อนๆทำนี้นะคือแสกไปตรงไหนนะคะตรงที่เราแบบว่าตรงที่ผมเขาขาวๆนะเพื่อนต้อยสูตรที่แม่ก้อยพาทำเลยค่ะต้อยลงไปเลยต้อยแบบเน้นเฉพาะนะบางๆเล็กๆนะคะใช้ช้อนได้นะเพื่อนๆใช้ช้อนนะคะนี่ต้อยลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีหรือ30นาทีนะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกเนาะแล้วก็เป่าค่ะเป่าได้ใดเป่าผมเลยหรือก็พัดลมนะคะตามปกติเนาะให้แห้งนะคะแห้งแล้วเพื่อนๆก็หวีเลยคือสิ่งที่ไม่ก้อยพบนะคะคือผมเราเบานะคะนุ่มสลวยนะคะไม่เหนียวเนอะหนาเลยคือตรงไหนที่ขาวนะเพื่อนๆต้อยสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะคะใส่เป็นแอบเล็กๆไว้ได้เลยค่ะทำเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไว้ตู้เย็นได้เลยนะวันนี้นะคะนี่แม่ก้อยก็ได้ย้อมผมให้คุณยายด้วยนะสูตรนี้ดีจริงๆค่ะเพื่อนจ๋าทำไว้ใช้กันเลยนะคะเหมือนเดิมจ้ะทิ้งไว้นะคะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะใช้แล้วนะคะจะบอกได้เลยค่ะว่าผมนะคะนุ่มสลวยมากๆเลยแล้วก็ดำนะเพื่อนๆไปสังเกตได้เลยนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่ไม่มีสารเคมีนะคะตกค้างบนหนังศีรษะค่ะสูตรนี้นะคะปลอดภัยมากเลยแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะสูตรนี้นะคะดีมากๆนะคะเพื่อนท่านไหนผมหงอกลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย